สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะคุณอยู่ในช่องของณรีรดาทาโร่ทายชะตานะคะอาจารย์ณรีจะมาทายดวงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะถึง14มิถุนายนนะคะก็อันนี้ก็เป็นแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวพฤษภเป็นยังไงบ้างนะคะจะขอไพ่พลังงาน3ใบนะคะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดอะบีนะคะเป็นผึ้งนะคะน่าจะเป็นผึ้งงานเลยทีเดียวนะคะเดอะคิงนะคะแล้วก็คอมมูนิเคชั่นนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเป็นพลังงาน3ใบนะคะในครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอมาเปิดไพ่นะคะดูว่าในดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาเปิดไพ่สดๆกันเลยแล้วกันนะคะดูนะคะว่าเจ้าชะตาเรื่องงานเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะหกเหรียญ judgment มาพร้อม the world เลยนะคะและมาพร้อมกับ strength อาจารย์รู้สึกว่าชาวพฤษภเนี่ยดวงกำลังแบบมีสิ่งที่ดีๆใหญ่ๆเหมือนดวงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมากกว่าราศีอื่นๆนะคะว่าเท่าที่ the star ก็มานะคะจบด้วย10ถ้วยนะคะโอ้ชาวพฤษภนะคะดวงดีมากๆเลยนะคะเปิดไพ่มาแบบนี้นี่อาจารย์ซึ่งไม่ใช่ราศีพฤษภนี่อิจฉานะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ใบใหญ่นะคะ Judgment The World Strength นะคะ The Star 4ใบ View of Fortune 5ใบนะคะได้ไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาทั้ง5ใบนะคะค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าเหมือนชาวราศีพฤษภเนี่ยเจอตรงนี้มาแล้วนะคะก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นการยืนยันนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงๆนะคะมาดูสถานะของเจ้าชะตานะคะหรือว่าสถานะของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีพลังที่เหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยได้ดูดวงในเดือนสิงหาคมของชาวพฤษภนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยมันออกมาคล้ายๆประมาณนี้นะคะนั่นหมายความว่าจุดเปลี่ยนนะคะมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่อาจจะเป็นกรกฎาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยกับไพ่ที่อาจารย์มาดูในช่วงครึ่งปีหลังนะคะซึ่งอาจต้องขออภัยนะคะที่ดูช้าไปนะคะ1เดือนนะคะแต่พลังงานมันออกมาในแนวทางเดียวกันนะคะว่าชีวิตของชาวพฤษภเนี่ยรุ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะงานที่คุณใช้พรสวรรค์งานที่คุณใช้สติปัญญาความสามารถนะคะหรือเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุณนะคะในการทำงานตรงนั้นนะคะมีลูกค้านะคะมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็เหมือนรับออเดอร์แทบไม่ทันนะคะหรือถ้าคุณเป็นลูกจ้างนะคะทำงานนะคะตรงนี้ก็เหมือนงานเข้ามานะคะเยอะมากๆเพราะว่าคุณเนี่ยคล้ายๆเป็นคนที่มีความสามารถนะคะที่จะทำให้งานเนี่ยเข้าบริษัทมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนยึดติดกับตัวบุคคลนะคะคือคุณอยู่บริษัทนี้แล้วก็ทำให้บริษัทนี้มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการยอมรับในเรื่องงานตรงนี้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถของชาวพฤษภนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะเนื่องจากงานที่มันเยอะนะคะก็ทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันเข้ามาพร้อมๆกับงานนะคะเพราะนั้นต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะบางคนอาจจะซื้อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะช่วงเศรษฐกิจที่มันตกต่ำเนี่ยนะคะบางทีเราซื้ออสังหานะคะเราได้ราคาที่ถูกนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อทองเนี่ยเราจะได้ราคาที่แพงนะคะจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์นะคะเมื่อเวลาที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็จริงๆก็เหมือนทองเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านนี่เราก็ให้เขาเช่าได้ด้วยเอาค่าเช่ามาช่วยผ่อนนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภที่
มีเงินเข้ามาเยอะๆแล้วไม่รู้จะลงทุนอะไรนะคะเรารู้สึกมันเสี่ยงนะคะก็ลองทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะมีไพ่นะคะในเรื่องของ Wheel of Fortune ขึ้นมานะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะทำในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะตรงนี้ก็ทำได้นะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะซื้อที่ดินนะคะผืนใหญ่ๆมาแบ่งขายหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะซื้อมาขายไปก็ได้แต่ว่าต้องศึกษาเรื่องภาษีธุรกิจของที่ดินหรืออะไรตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าขายก่อน5ปีอะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของภาษีนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจจะหลุดพ้นจากวังวนของการซ้ำซากจำเจอะไรจากเดิมๆก็ได้นะคะหรืองานเดิมที่คุณทำแล้วมันอยู่เบื้องหลังมากๆนะคะในช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้โอกาสนะคะที่ออกหน้าออกตานะคะได้มาโชว์ความสามารถนะคะอาจจะมีคนเชิญไปเป็นวิทยากรนะคะเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณมีนะคะหรือว่าคุณจะทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะคะช่วงนี้อาจารย์รู้สึกดวงคุณดีมากๆนะคะทำแล้วปังแน่ๆนะคะจะเป็นในแง่ของถ่ายทอดความรู้นะคะที่คุณมีความเชี่ยวชาญอยู่นะคะหรืออะไรที่เป็นความสามารถพิเศษอะไรที่คุณสนใจก็ได้นะคะแล้วถ่ายทอดลงในโลกออนไลน์ขายของออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะเหมือนกับคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับในครอบครัวของคุณนะคะไม่แน่ใจว่าบางครอบครัวเนี่ยคิดที่จะโยกย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายโรงเรียนให้ลูกนะคะหรือบางทีอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะออกมาทํางานอยู่กับบ้านแล้วดูแลลูกนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะนั้นมันเป็นปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ลงตัวมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ยังต้องเคลียร์แล้วคุณก็รู้สึกกุ้มอกกุ้มใจไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวเดิมของแต่ละฝ่ายก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยบางทีคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่นะคะหรือคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเสี่ยงนะไม่ควรทํานะก็เลยทําให้คุณสองจิตสองใจนะคะคุณใจนึงเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตนเองคุณคิดว่ามันน่าจะทําได้แต่อีกใจนึงเนี่ยด้วยการที่ถูกทักท้วงเยอะๆนะคะก็เลยรู้สึกเหมือนกังวลไม่มั่นใจขึ้นมานะคะตรงนี้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปก่อนว่าจะมีคำตอบให้ในไพ่ชุดนี้หรือเปล่าส่วนในส่วนของตำแหน่งนะคะในเรื่องของงานใหม่ของคุณนะคะคุณจะทำได้นะคะหรือว่างานใหม่ที่คุณจะเริ่มทำเนี่ยมันเป็นงานที่มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นๆช่วยเหลือคนตกงานช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นงานที่ทำแล้วแบบได้แบ่งปันคนอื่นน่ะนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าชาวพฤษภคิดจะทำอะไรอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้ในตำแหน่งของงานใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆเลยนะคะหรือบางทีทำแล้วอาจจะเป็นงานที่เหนื่อยอ่ะแต่มีความสุขนะคะงานที่ไม่ค่อยได้กำไรมากมายนะคะกำไรอาจจะน้อยหน่อยแต่มีความสุขตรงนี้หรือเปล่าที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ครอบครัวของคุณทักท้วงว่างานที่คุณงานใหม่ที่คุณจะเริ่มทำตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยมันไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากงานเดิมของคุณเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ได้ดีกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันมีส่วนเติมเต็มความสุขของคุณในชีวิตนะคะแล้วคุณยิ่งทำเนี่ยคุณยิ่งได้นะคะอย่างน้อยได้ในแง่ของความภาคภูมิใจในตนเองการเห็นคุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะได้ในชื่อเสียงการยอมรับจากสังคมนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณยิ่งให้นะคะยิ่งได้นะคะชาวพฤษภนะคะรู้สึกชื่นชมโดยจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งของอาจจะเป็นในเรื่องของศัตรูอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจะพูดว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้นะคะกรรมเก่าของชาวราศีพฤษภนะคะก็ระวังช่วงนี้นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นคล้ายๆเจ้ากรรมนายเวรมาทวงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์มองว่าให้ใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็น The World นะคะแล้วมันดีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นกรรมดีแล้วที่คุณจะได้รับนะคะผลตอบแทนในเรื่องที่ดีนะคะ
ที่จะมีความสุขสมหวังเข้ามานะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นนะคะแล้วมันขึ้นในตำแหน่งของครอบครัวด้วยนะคะใครที่คบกับคนรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายแต่งงานนะคะมีคำสัญญาที่จะเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปนะคะใครที่แต่งงานมีลูกแล้วนะคะเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะเป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะคะในเรื่องของชื่อเสียงสังคมแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณจะรู้สึกมีอิสระนะคะในทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณในที่นี้ก็คือคุณรู้สึกหลุดพ้นจากอะไรที่มันวิตกกังวลน่ะนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาบางอย่างกับคู่ครองกับคนรักเนี่ยนะคะมันจะได้รับการแก้ไขนะคะการเคลียร์แล้วทำให้คุณเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวมีอิสระที่จะทำอะไรอย่างที่คุณหวังคุณแบบเฝ้าฝันมานานก็ได้นะคะตรงนี้เป็นไพ่นะคะแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งในเรื่องของฐานะนะคะหน้าที่การงานชื่อเสียงทางสังคมนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนชาวพฤษภนะคะกำลังจะทำอะไรบางอย่างหรือเริ่มทำไปแล้วนะคะในการที่แบบเหมือนเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะแล้วคุณแบบเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะบางคนอาจจะเหมือนทำมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะช่วยเหลือสังคมอะไรตรงนี้นะคะซึ่งเป็นความอุดมการณ์เป็นความฝันโดยส่วนตัวของคุณนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะหรือบางทีคุณตั้งธุรกิจเป็นโอท็อปขึ้นมาช่วยสร้างงานสร้างเงินในชุมชนนะคะหรือเอาไอเดียอะไรหลายๆอย่างที่คุณมีเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาแล้วก็สร้างงานนะคะแล้วก็ทำให้ในหมู่บ้านของคุณในสังคมของคุณเนี่ยมีความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้นะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะนั้น The World เนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีแบบร่ำรวยอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงในฐานะในระดับหนึ่งนะคะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าความมั่นคงในฐานะนะคะในเรื่องเงินทองก็คือเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่ามีใจเศรษฐีนะคะมีใจเศรษฐีก็คือมีจิตใจที่จะช่วยคนอื่นนะคะแล้วก็หลุดพ้นจากความวิตกกังวลต่างๆนะคะไม่กลัวที่จะจนไม่กลัวที่จะล้มละลายไม่กลัวที่จะเผชิญแม้แต่ความทุกข์หรือแม้แต่ความตายนะคะเหมือนใจคุณเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาจิตวิญญาณคุณเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นนึงที่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นมากๆเลยนะคะชาวพฤษภนะคะแต่ถ้าใครที่อายุยังน้อยนะคะก็อาจจะยังพัฒนามาไม่ถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าหมายความว่าคุณอาจจะมีความเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวมีจิตที่เป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเป็นไพ่ที่ขึ้นมาแบบตุ้มๆเลยนะสเตนก็มานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณมีความเข้มแข็งนะคะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณใช้ทั้งความใจเย็นความอ่อนโยนนะคะในการที่จะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนะคะคนที่มีทิฏฐิมานะนะคะหรือคนที่มีอคติกับคุณกับเรื่องที่คุณกำลังทำเนี่ยค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะแล้วก็เขาอ่อนลงนะคะแล้วก็กลับมาให้ความร่วมมือกับคุณได้นะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะในช่วงนี้สุขภาพการเดินทางของชาวราศีพฤษภนะคะจากไพ่นะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะคะอาจจะมีเรื่องของเครียดปวดหัวนะคะระวังเรื่องสายตานะคะเรื่องอะไรตรงนี้นะคะอุบัติเหตุนะคะอาจารย์ไม่เห็นนะคะในไพ่ใบนี้นะคะถ้ามีก็คือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะไม่น่าเป็นห่วงในส่วนของในเรื่องของการเดินทางนะคะไปต่างประเทศการติดต่องานกับต่างประเทศหรืออะไรตรงนี้นะคะถ้าทำนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะใครที่อยากจะเรียนต่อนะคะเหมือนกับคุณมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วคุณพักเอาไว้นะคะแล้วเหมือนหรือโปรเจกต์ตรงนี้มาดูแล้วก็มองว่าจะเอาโปรเจกต์ตัวนี้เข้ามาไปขอทุนนะคะหรือไปเรียนต่อหรือไปอะไรดีไหมนะคะเป็นช่วงที่รู้สึกว่ากำลังตัดสินใจนะคะที่จะ
ทำให้ชีวิตในช่วงนี้นะคะมันเดินต่อไปในทางไหนดีนะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเอามาเทียบกับโปรเจกต์เก่าๆที่คุณแบบทำอยู่นะคะแล้วก็ลองเลือกลองตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะอาจารย์มองว่าพอไพ่ห้าไม้เท้ามันขึ้นมานะคะมันมีแนวโน้มที่จะเกิดความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะเกิดความขัดแย้งกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกแบบต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะหรือว่ามีความเครียดอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ในไพ่ใบนี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะคุณจะใช้ในที่สุดนะคะคุณจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะแล้วปราบคนดื้อคนที่ไม่เข้าใจคุณเนี่ยให้กลับมาเข้าใจคุณได้นะคะเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีพฤษภนะคะถ้าไพ่ใบนี้มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันดูแบบมันก็อาจจะพอมีโชคลาภบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะอาจารย์รู้สึกว่าไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่เหมือนความฝันของคุณเนี่ยได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะอะไรที่คุณฝันไว้ธุรกิจหรืออะไรที่คุณอยากทำเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากกว่านะคะในส่วนของอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเยอะนะคะนอกจากเดินทางเยอะแล้วเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงนะคะถิ่นฐานภูมิลำเนานะคะเพื่อไปทำงานหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะนั้น The Star เนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไพ่แห่งความสงบสุขร่มเย็นนะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของชื่อเสียงบ้างนะคะแต่ว่ามันมาตกในภพที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ต้องทายว่าต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะจากความไม่เข้าใจนะคะจากความเข้าใจผิดของบางกลุ่มบางฝ่ายก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้อาจารย์มองว่ามันน่าจะแก้ไขได้นะคะท้ายที่สุดนะคะเขาก็จะกลับมาเข้าใจนะคะชาวราศีพฤษภนะคะว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะทําในสิ่งที่ดีนะคะมาดูพลังงานของชาวพฤษภนะคะเป็นเดอะบีนะคะโอ้เป็นผึ้งที่แสนขยันขันแข็งเลยนะคะมีความโชคดีนะคะมีความลัคกี้นะคะ industriousness นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ากำลังสร้างสรรค์ผลงานนะคะกำลังเริ่มลงมือทำนะคะขยันมากๆนะคะมีโรงงานนะคะมีชัยชนะที่เขาเรียกว่าสวยสดงดงามนะคะของพึ่งคือเป็นสวิตวิกตอรีนะคะก็ของเราก็น่าจะเป็นชัยชนะที่สวยสดงดงามนะคะทำให้คุณอิ่มเอมใจนะคะตรงนี้นะคะไพ่เดอะบีนะคะอาจารย์มองว่าพลังคุณมาแล้วแหละคุณเดินหน้าแน่ๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะแบบถูกใครมาขัดขวางยับยั้งอะไรนะคะแต่ความเป็นพึ่งงานของคุณเนี่ยจะทำจนกว่าคนเหล่านั้นนะคะจะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นในจุดยืนของคุณนะคะเห็นในความตั้งใจจริงของคุณแล้วกลับมาสนับสนุนคุณในที่สุดนะคะพลังเดอะคิงก็มานะคะพฤษภค่ะคุณมีอำนาจนะคะ authority นะคะมี power นะคะมีพลังของความเป็นผู้นำนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงแต่อาจารย์รู้สึกว่าพอ The King มันเกิดกับสาวๆชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะดูแบบหน้าเกรงขามอ่ะหน้ายำเกรงนะคะดูมีอำนาจนะคะแม้แต่ผู้ชายนะคะก็น่าจะต้องเชื่อฟังคุณนะคะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมนะคะกับทุกๆฝ่ายนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณทำอะไรคุณมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนและคุณก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมมือนะคะกับลูกน้องกับทุกคนเพื่อร่วมงานนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่ามันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการที่จะทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ผ่านมาหรือในการทำงานธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆอะไรตรงนี้ด้วยนะคะ communication นะคะไพ่เตือนมานิดนึงนะคะว่าเวลาจะทำอะไรนะคะสื่อสารให้คนรอบข้างนะคะให้คนที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมงานเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะ
จะได้เขาเรียกว่าไปเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่มีใครที่จะหลงทางนะคะแล้วก็ทำให้งานของคุณเนี่ยมันประสบความสำเร็จเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะหรือกับคนรักนะคะต้องพูดคุยสื่อสารกับเขาให้เข้าใจนะคะเราอยากทำอะไรอะไรที่เป็นความฝันของเรานะคะอะไรที่เป็นความฝันของครอบครัวอะไรที่เราพร้อมจะทำให้เขานะคะอย่าทำให้เขารู้สึกน้อยใจนะคะที่คุณอาจจะมาทุ่มเทเรื่องงานมากเกินไปนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะสำหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ไหมคนโสดนี่ฝันถึงความรักนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ไหมที่จะพบกับความรักมีเกณฑ์นะคะที่จะพบกับคนถูกใจเพราะว่าในไพ่บทสรุปนะคะในครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นไพ่ของการแต่งงานนะคะบางทีเนี่ยพอไพ่ของ Wheel of Fortune มันขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกระทันหันนะคะ The Star มันมีการเขาเรียกว่าโยกย้ายที่อยู่กระทันหันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณคนโสดนะคะบางทีอาจจะมาแบบเสือเป็นวัยก็ได้นะคะพบกันแบบว่าช่วงกลางปีนะคะแล้วก็แบบ 2-3 เดือนแต่งงานกันนะคะแล้วก็แบบอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณจะเจอคู่แท้ของคุณด้วยนะคะแล้ว The World มันก็ออกมานะคะว่ามันเป็นไพ่ที่มันสมบูรณ์พร้อมแล้ว10ถ้วยนะคะมาตอกย้ำอีกนะคะชีวิตรักของคุณจะไม่ดีได้ยังไงคะชาวพฤษภนะคะอาจารย์ไม่สามารถทายไปในทางที่ไม่ดีได้เลยนะคะนอกจากต้องระวังเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะในบางเรื่องในครอบครัวนะคะซึ่งไพ่ก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการสื่อสารนะคะต้องระวังเรื่องการสื่อสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงชีวิตที่เป็นขาขึ้นของชาวพฤษภนะคะเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบกับความต้องการที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะประสบความสำเร็จนะคะอย่างสวยงามมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะชาวพฤษภครึ่งปีหลังดวงคุณเจริญรุ่งเรืองดีมากๆนะคะแถมมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆให้กับสังคมด้วยนะคะก็ขอบคุณชาวพฤษภนะคะที่ติดตามผลงานของอาจารย์นรีนะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็รบกวนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อาจารย์นรีด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์นรีก็จะมาอัพคลิปดีๆให้กับชาวพฤษภแล้วก็ทุกๆราศีเลยนะคะในทุกๆอาทิตย์เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ